สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้อยากจะพาทุกคนไปเล่นแบบที่มีชื่อว่า Murder Mystery Tour กันเนาะก็ในแบบนี้อะไรก็เล่นไปหลายรอบกันเนาะก็รอบนี้น่าจะเป็น EP ที่5แล้วมั้งปกติอะถ้าใครเป็นคนที่ชอบเล่นเกมนี้อยู่แล้วเว้ยก็เลยแบบอัดบ่อยๆอะ Murder Mystery Tour นี่น่าจะเป็นคอนเทนต์หลักของคิดละไทยนะตอนนี้ถ้าใครก็เล่นเป็น Innocent เนาะก็อยู่เฉยๆค่ะไอ้ผู้ชายใส่ขวานน่าสงสัยเนี่ยจริงตามผู้หญิงมันไม่หยุดเลยตอนนี้ก็ไม่มีมันยังไม่มีการฆาตกรรมนะเราก็เก็บเหรียญไปก่อนโอเคถ้าใครเขาว่าจะเก็บตังค์ซื้อเอฟฟิตมีดอะเป็นเพลิงวิ่งอย่าเดินมาอืมรู้แล้วว่าใครเป็นฆาตกรนี่คือแบบน่าจะแหลกนะไปเห็นแบบเขาแบบไม่ได้ไปฆ่าใครเลยอะตานี้ถ้าไปก็ได้เป็นอินโนเซนต์แล้วเนาะรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นอินโนเซนต์บ่อยเหลือเกินแม่งอยากเป็นฆาตกรบ้างอ่ะอยากใช้เปิร์กสรีมันจะมีอีกอันนึงก็คือวอลแคมอ่ะวอลแคมเนี่ยก็คือดักบนกำแพงเมื่อเสียงจะใหญ่วอลแคมอ่ะถ้าไปไม่ค่อยคิดอะไรมากหรอกก็แบบมีความฉลาดด้วยแหละแล้วก็มันมีไฮเดอร์ด้วยไฮเดอร์ก็คือคนแอบเว้ยคนที่แบบเอาแต่แอบอ่ะแต่ไฮเดอร์นี่มันไม่ต้องคิดอะไรมากก็แหละเพราะว่าเกมนี้คือถ้าจะแอบก็ไม่ผิดอ่ะไอตัวเหลี่ยมทุกคนคิดว่าใครถ้าไปคิดว่าเป็นไอตัวเหลี่ยมที่มันดูเหมือนเกสอะแม่งถ้าไปได้ยินเสียงคนตายมาจากตรงนั้นแล้วไปก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นมันเดี๋ยวก่อนไอผู้หญิงสงสัยหมดเลยว่าถ้าไปตอนนี้หรือว่าเธอเหมือนเชอรี่จะผิดมันเชอรี่จะเผยตัวแล้วแต่ว่าฆาตกรไม่ยอมเผยตัวแต่ยังไงทำไมก็มั่นใจเนอะเป็นน่าจะเป็นฆาตกรน่าจะเป็นไอ้ตัวเหลี่ยมไอ้ผู้ชายตัวเหลี่ยมชัวร์ไปคิดอย่างนั้นเพราะเขาเดินมาจากทางที่มีคนตายแต่ผู้หญิงเดินออกมาเป็นคนสุดท้ายเหรอผู้หญิงอาจจะเป็นแคมเปอร์ใช่ไหมเนี่ยก็ไม่ต้องไปฟ้องมันหรอกถ้ามันทำแล้วมันสบายใจมันก็เฉลยไปเลยThat's weird. อยากเป็นโมเดลอยากใช้เอสเรย์ดูบ้างไหมยังไม่เคยใช้เอสเรย์เลยโอ้โหอัดไป8นาทีเดี๋ยวเล่นอีกสัก2เกมก็พอทำไมไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่อ่ะคือแบบคนมันเดินเพ่นพ่านแล้วคือแบบโอกาสที่แบบมันจะแบบมีดลอยมาหน้ามาหาหน้าเราเออมีสูงมากเลยแล้วคือแบบฆาตกรมันเป็นแบบแคบไปนะเป็นแบบที่เราไปคิดว่าน่าจะแคบไปสุดแล้วมั้งแล้วคือแบบถามว่ามันอ่ะพอจุกได้ไหมมันก็จุกได้แหละแต่ว่าถ้ามันเดินเพี้ยนไปอ่ะเก็บเหรียญก่อนเนาะฆาตกรไม่ยอมเผยตัวอีกแล้วอ่ะเกมนี้แม่งน่าเบื่อชิบหายเลยมีคนหลบอยู่หลังแผ่นไม้ตรงนั้นเมื่อกี้โอ้โหฆาตกรไม่ยอมเผยตัวมันน่าเบื่อนะเว้ยถ้าไปเห็นเชอรี่ก็ชกปืนแล้วเมื่อกี้แต่ว่าเราอย่าเข้าไปใกล้เลยเดี๋ยวเขาสงสัยว่าเราเป็นฆาตกรเบคอนหรอถ้าไปเชื่อเบคอนไม่น่าจะเป็นนะเพราะว่าถ้าเกิดเบคอนเป็นนี่น่าจะคุ้มค่ามาแล้วแหละเพราะมันก็แต่งตัวแบบดูเรื่องอยู่นะน่าจะใช่นะถ้าเป็นอย่างนี้เขาคงจะฆ่านานแล้วมั้งหยิบอย่างนี้เขาก่อนผู้ชายนั้นเสื้อฟ้าเป็นโอ้โหสแปมจัมเปอร์
แล้วแบบแกก็อย่าไปบังสิไม่นะเพื่อนรอดไม่ได้น่ะโอ้ยรอดเถอะก็ไปก็พยายามหาแบบที่แบบใหม่ๆเรื่องนี้นะแต่แบบคนไทยมันก็ไม่ทำอะไรอะเอาแต่อนิเมะ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 อย่างนั่นแหละทำไมเป็นคนไม่ค่อยติดอนิเมะก็ไหนก็เลยไม่เล่นพวกเกมแบบบล็อกฟุตอะไรเนี่ยเกมที่คนไทยก็เล่นเยอะๆแต่ว่าไม่เล่นทำไมไม่ค่อยชอบแบบแนวที่แบบอะไรวะมันแบบมันเท่แบบมันไปต่อยคนอื่นเขาอะแล้วคือฉันฟาดเสร็จแล้วฉันก็ไปต่อยคนอื่นแล้วก็ตายเออไปต่อยผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยไปรังแกผู้เล่นใหม่อันนี้ทำไมไม่ชอบอะไรเต็มเต็มเบคอนตายคนแรกนายเห็นที่ฉันเห็นไหมผู้หญิงเนื้อผู้หญิงเป็นอะเยาเป็นอินโนเซนต์อีกแล้วก็คือแบบไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากอินโนเซนต์นะแบบไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยไม่เอาแต่วิ่งหนีอย่างเดียวเลยมีใครคิดถึงทับใครเอ็กเซบ้างไหมใครเป็นว่าเมื่อกี้ทำไมแบบเป็นผู้หญิงเอาคนละคนกันเหรอถ้าไปจำเป็นคนเดียวกันแล้วถึงตอนนี้เรายิ่งเธอเก็บเหรียญเชอร์ลีฟแม่งทำงานอยู่บ้างไหมวะเนี่ยแม่งเสียงปืนเลยหรือว่าเชอร์ลีฟเขาโดนฆาตกรฆาตกรรมแล้วเออก็น่าจะเป็นไปได้อยู่นะเฮ้ยเธอหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ทำไมถ้าไปเห็นฆาตกรเป็นผู้หญิงคนนี้วะเชอร์ลีฟคือผู้หญิงผมสีดำเนาะโอเคหนังน่าจะไว้ใจได้แหละเออแต่ไอ้สองแต่ว่าแบบถ้าไปรู้สึกเหมือนแบบมันแต่งตัวลายคล้ายกันเนี่ยมันมาด้วยกันหรือเปล่าวะโอ้โหตอนนี้สถานการณ์อยู่ในจุดที่แบบตึงเครียดเพราะว่าเหมือนฆาตกรนี่คือแบบเหมือนล้อมพวกเราไว้หรือว่าเธอเนี่ยเดี๋ยวมาทำเนี่ยเป็นใกล้ฉันเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ชัวร์ยังไงว่าแล้วเดินใต้เซอร์ลีเห็นยังว่ามีการฆาตกรรมอยู่ด้านล่างคนจะยิงกันแล้วนะแม่งมีผมว่าจะไม่ใช่ทีมเมื่อแล้วกันระวังนะเพื่อนฆาตกรถือว่าเป็นฆาตกรที่ดีนะไม่สะเป็นกระโดดด้วยอ่ะชอบเออเป็นไงกันบ้างทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้ก็คงมีเพียงเท่านี้เนาะใครชื่นชอบเนี่ยก็ช่วยฝากกดไลค์กับกดติดตามไปเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงมีเพียงเท่านี้เนาะไปละบ๊ายบาย